ลูกหลานจะรอดไหมคะเด็กไม่น่าจะเจอค่ะลูกเอาจะคอยดูยิ่งเด็กเกิดหลังมาถึงมกราคม37จะไปล้อเล่นกับเขานะให้รู้ไว้นะครับเด็กรุ่นนี้เขาเอาจริงนะเอาจริงนะเด็กรุ่นนี้ผมเรียกว่าเด็กอัจฉริยะนะฮะประมาณ20 25 20ประมาณ 25% เด็กกลุ่มนี้จะมีความเป็นอัจฉริยะบอกให้ทราบไว้นะครับมีความเป็นผู้นำนะมีคุณสมบัติการเป็นผู้นำ100คนมี25คนครับจะมีคุณสมบัติการเป็นผู้นำจำหน่อยครับตรงนี้เป็นภาษาลุงนะความจริงลุงพูดมาตั้งไม่น้อยกว่า15ปีแล้วที่ว่าคำนี้นะครับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นะลุงพูดมาไม่น้อยกว่า15ปีนะครับจะเป็นเด็กอัจฉริยะเด็กอัจฉริยะถ้าเจอกับมนุษย์ผู้ซึ่งได้เป็นบุคคลอริยะเช่นอริยสงฆ์อริยบุคคลเนี่ยประกอบให้หรือว่าแบกอยู่ข้างหลังให้โอ้โหจะไปกันริ้วๆเลยนะใช่ไหมครับต้องเป็นระดับอริยะนะฮะเป็นกุญซือหรือว่าเป็นที่ปรึกษาให้แล้วเด็กนั้นจะไปไวมากความเป็นอัจฉริยะก็จะแผ่ไปมากยิ่งขึ้นมันถึงยุคมันครับผมยุคมันนะยุคเก่าก็จะต้องถ้าไม่การันตีอยู่ไม่ได้นะครับบอกให้ทราบไว้โรงพยาบาลเหมือนกันต่อไปนี้นะครับอย่าล้อเล่นนะโรงพยาบาลทุกวันนี้รู้ไหมเป็นบริษัทหมดแล้วรู้ไหมรู้เรื่องหรือเปล่าโรงพยาบาลเนี่ยครับเป็นบริษัทหมดแล้วช้าเถียงลุงไหมเนี่ยโอ้ยนั่งเถียงลุงไปทำไมบริษัทมุ่งอย่างเดียวคือกำไรกำไรมากยิ่งชอบจะหนีไปไหนอย่าเถียงลุงนะเวลาลุงเล่าเรื่องอะไรต่างให้ฟังรับฟังไว้เถอะใช่ไหมครับนะบอกให้แซ่บนะเชียร์นะเชียร์อย่างน้อยวัคซีนไทยน่าจะมีผลข้างเคียงน้อยกว่าทางวิทยาศาสตร์แบบที่ใช้ทดลองและมีผลข้างเคียงใช่ครับธรรมชาติเนี่ยถามว่าธรรมชาติจริงๆเนี่ยนะครับมันมีผลข้างเคียงไหมถ้าถามลุงนะลุงอยากจะตอบว่าไม่มีเลยซ้ำไปเช่นน้ำเป็นยายกเว้นไปปรุงแต่งไปใส่อย่างอื่นเข้าไปปะปนด้วยนะครับนะถ้าธรรมชาติล้วนๆเนี่ยน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาพืชผลไม้เป็นยาผ่านกระบวนการเคี้ยวธรรมดาของเราเนี่ยเป็นยารักษาตัวเรานะน้ำลายเรานี่คือเอนไซม์นะฮะใช่ไหมครับน้ำลายแล้วเนี่ยคนไหนมีน้ำลายมากๆคนนั้นจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไปเปลี่ยนจำหน่อยนะครับคนไหนที่มีน้ำลายน้อยบอกสองมือเปล่าลุงช่วยได้ถ้าหากว่าไม่ถึงขั้นต่อมน้ำลายมันอุดตันนะพวกน้ำลายไม่ค่อยจะมีเนี่ยลุงจับทีเดียวมั้งน้ำลายกระชอกเลยนะรู้จักคำว่ากระชอกกระชอกจ๊อกเลยแหละครับจริงอย่าพูดเล่นนะพี่นะเอาสวัสดีลุงเบาหวานถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนอินซูลินจะเป็นไงคะเอาลุงไม่เคยไม่เป็นเลยลุงก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมครับนี่เหมือนกันเบาหวานถ้าวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีมันไม่เรื่องรังทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้งับอากาศครับนะคุณนิตยาใช่ไหมน้ำอากาศมันจะเพิ่มภูมิต้านทานขึ้นมาอันที่หนึ่งอันที่สองคือเกิดกระบวนการเมตาโบลิซึมก็คือเผาผลาญนั่นเองน้ำตาลก็จะเผาผลาญไปเองไขมันก็เผาผลาญไปเองโอเคไหมครับน้ำอากาศเนี่ยครับพวกเส้นเลือดมีไขมันก็มีคอเลสเตอรอลที่เขาว่ามันจะละลายไปเองนะครับจำไว้ใช้แค่ว่ากัน
โดยพึ่งในบ้านเราทีวีเนี่ยหลักการวิธีการอยู่ในบ้านเราทีวีหมดนะครับทางด้านเงื่อนอากาศก็เป็นสไตล์ของเต้นแมนไปเห็นไหมครับส่วนทางลูกก็ขมวดให้ได้ฟังกันตรงนี้ได้กรุณาพิจารณากันมาถึงวันนี้มันต้องไม่กินไม่ทาไม่ฉีดแล้วใช้ธรรมชาติเป็นหลักเป็นเกณฑ์ครับกลับมาเถอะครับกลับมาสู่ธรรมชาติกันมิฉะนั้นแล้วมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะชีวิตจริงเนี่ยหาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะเงินทองคนรวยก็จำว่าปล่อยเรื่องเข้าไปเขารวยเราไม่ถึงขั้นรวยแล้วก็มาคุยกันตรงนี้แทบอ่ะดีไหมนะเพ่ถ้าดีก็พยักหน้ามันก็จบลุงก็จะได้ไปต่อไม่ใช่หรอครับ ร้อนปวดแสบมากเวลาจะทำกับข้าวช่วงนี้ดีขึ้นเยอะอ๋อร้อนตัวเหรอคุณพันนีร้อนปวดแสบมากปวดแสบตรงไหนจะรู้นะปวดแสบอวัยวะส่วนไหนบอกลุงสิร้อนปวดแสบมากลุงจะรู้ดังไงว่าปวดแสบตรงไหนปวดแสบจะกระแระปวดแสบหนีบขาขาหนีบจะไปอยากเดินถูขาก็หายแล้วปวดแสบจะกระแระใช่ไหมเดินถูจะกระแระถูไปถูมาเดี๋ยวหายหายลุงบอกให้ทำด้วยครับปวดแสบตรงไหนผิวกายรูปมือรูปไปใช่ไหมครับเดี๋ยวหายได้ยินปุ๊บรีบทำเลยนะครับแต่โมนิ่งนอนใจเมื่อเวลาถามมาอันนี้มาลุงก็แค่พูดให้ทำก็ทำไปครับเห็นหรือยังมันน่าเห็นใจครับเบาหวานนี่นะครับที่เขาว่าเบาหวานง่ายๆที่สุดในเลือดมีน้ำตาลมากฟังพอมีน้ำตาลมากเลือดมันก็จะข้นพอข้นไอหัวใจเวลามันจะสูบฉีดแล้วมันก็ออกแรงมากหัวใจออกแรงสูบฉีดมากเพราะเลือดมันข้นเข้าใจไหมเมื่อหัวใจสูบฉีดมากหัวใจก็หมดอายุเร็วแทนที่จะใช้ได้ร้อยปีเต็มที่ไหนได้หยุดทำงานก่อนเมื่อ50ปี60ปีไปเวินๆเพราะฉะนั้นงับอากาศเข้าไว้นะแล้วเลือดที่ว่านี้จากข้นก็จะกลายเป็นใสจากความดันสูงก็จะเป็นความดันต่ำพอเลือดข้นปุ๊บก็จะกลายเป็นความดันสูงหรือแม้แต่เส้นเลือดมันมีไขมันอุดตันตีบตันตีบกับตันโดยเฉพาะยิ่งเลือดของตีบเส้นเลือดตีบตรงนี้แหละครับที่ความดันขึ้นสูงเพราะหัวใจเวลาทำงานนะมันจะสูบฉีดไปไม่ถึงปลายทางมันไม่ไหลเวียนมันก็ย้อนกลับนึกออกไหมตีกลับไปมันไปไม่หมดมันเตะกลับมันย้อนฟีดแบ็กนะนั่นแหละครับหัวใจก็ดันมากขึ้นมันก็สูบดันกับเพรสเชอร์ก็ขึ้นสิครับความดันก็ขึ้นเห็นหรือยังมองออกไหมครับภาพที่ว่างับอากาศเพื่ออะไรเพื่อให้เลือดมีความร้อนมากยิ่งขึ้นแล้วความร้อนมันจะไปละลายไขมันและน้ำตาลในเลือดเองครับจบไหมจบนะต้องใช้เหตุผลไหมนี่ปะโถไปเหตุผลทำไมล่ะของร้อนมันละลายทุกอย่างได้ก็แล้วกันความร้อนเนี่ยเอาเหล็กมายังร้อนเลยก็ยังละลายเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิ37องศาไม่พอแล้วครับปัจจุบันเนี่ยมันต้อง 38.5 นะนะเพิ่มมันสัก1องศาได้ไหมล่ะใช่ไหมฮะจึงจะบอกว่ามันผิดปกตินะ 38.5 ผมถือว่าผิดปกติมากครับทุกวันของลุงสแตนดาร์ดของลุงนะเพราะอะไรมันจะไปอยู่ในท่ามกลางของบรรยากาศโลกที่มันร้อนขึ้นมา1องศาเขาว่าทุกวันใน100ปีที่ผ่านมาประมาณ100ปีก็แล้วเพิ่มมา1องศาดีไม่ดี 2-3 องศาซ้ำไปนะอยู่ไม่ได้นะโลกถึงขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นข้างในเราต้องเพิ่มขึ้นมาครับจึงจะอยู่กับบรรยากาศโลกได้นะครับ
ต้องใช้หลักเกณฑ์ของธรรมชาติมาช่วยในการพิจารณากับสิ่งเหล่านี้อย่าไปใช้หลักเกณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์จนเกินไปหรือถ้าหาว่าใครรับธรรมชาติมาแล้วก็เอ้าไปหลักเกณฑ์วิทยาศาสตร์ก็เชิญก็ไม่ว่าได้ตัวใครตัวมันนี่เห็นไหมครับนะกายใครกายมันเนี่ยลุงก็ไม่เกี่ยวนะลุงรู้อย่างเดียวก็เล่าสู่กันฟังแล้วนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยกันประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยไหมไม่มีอัตราเสี่ยงไม่มีอัตราเสี่ยงพวกยุงยาต่างหากมีอัตราเสี่ยงวัคซีนเหมือนกันกินกันไปนะโง่ทำไมวะเนี่ยฉีกกันไปนะโง่ไปนะไซด์เอฟเฟกต์ทันทีใดไม่มีแต่มันโง่ซึมลึกอ่ะเอาว่านะเกิดความจำเสื่อมทำไงล่ะวัคซีนที่เขาว่าน่ะมีใครการันตีอ่ะทีเนี้ยเห็นไหมครับทั้งหมดแหละขึ้นชื่อวัคซีนทั้งหมดแหละใช่ไหมฮะเด็กๆสาวๆเพิ่งแตกเนื้อสาวใหม่ๆเนี่ยฉีดวัคซีนกันป้องกันอะไรกันปากมดลูกเป็นมะเร็งที่ไหนได้ฉีดก็ไปเด็กโง่ทำไงวะเนี่ยทุกวันนี้เด็กเรียนหนังสือเป็นไงทีเนี้ยเห็นยังครับมันเป็นไปได้ไหมที่ลุงพูดเนี่ยใช่ไหมฮะใช่หรือเปล่าจริงไม่จริงที่ว่าสังเกตสิครับลูกใครหลานใครเลยฉีดก็เป็นโง่มากไม่ดื้อมากกว่าปกติหรือเปล่าวะเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องมากขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยทำไมไม่คิดในกรอบนี้บ้างใช่ไหมครับพอแล้วครับอย่าให้ชีวิตอยู่ภายใต้เงื่อนไขของวิทยาศาสตร์มากจนเกินเหตุเกินปัจจัยนะวิทยาศาสตร์ยอมรับเฉพาะของใช้ก็พอแล้วของกินของฉีดอย่าไปยอมรับมันใช่ป่ะเอาจริงนะคนเขาทำค้าขายในวิทยาศาสตร์ร้อยทั้งร้อยใช่ป่ะค้าขายคือเอากำไรอย่างเดียวใช่ไหมล่ะเถียงลุงไหมเนี่ยใช่ไหมยอมรับเฉพาะของใช้เช่นไมโครโฟนเนี่ยแพงก็ต้องซื้อกันเนี่ยนิดเดียวเดี๋ยวหมื่นกอได้เนี่ยเห็นพูดที่บ้านลุงกว่าท่านจะได้ยินได้อย่างไพเราะสะดอสน13,000นั่นนี่เห็นแค่นี้เอาก็ต้องยอมนะเราทำเองไม่ได้ต้องขอบคุณท่านที่อยู่หน้าจอกรุณาสนับสนุนกันแล้วกันไม่งั้นลุงขายนามาซื้ออุปกรณ์ดีนะลุงก็มีดีพวกนี้เลยครับก็มีผู้คนส่งอะไรก็ขอบคุณนะคุณกลับเกินไปก่อนคุณกับเกินกว่า500เท่าทุกท่านนะครับที่ส่งมาช่วยทางตรงทางอ้อมประกันนะครับผมอธิษฐานทุกครั้งเลยครับ จะส่งมาทางตรงอธิษฐานกับคุณกับเอาคืนเกินกว่า500เท่านะคุณโยมใช่ไหมครับเอาขี้ม้ามาให้กับคุณกับเกินกว่า500เท่าเหมือนกันนะคุณโยมเอาช้างมาให้กับคุณกับเกินกว่า500เท่านะคุณโยมเนี่ยดีไหมล่ะ